วลาเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลกช่วงที่1วงเล็บเปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราอยู่ในบรรยากาศบ่ายๆเย็นๆครับกับรายการข่าวในวงเล็บนะครับพบกับเรา2คนคอลิดมุจาฮิดนะครับครับวันเสาร์ทุ่ม20ครับเราก็อยู่ที่ท้องทุ่งนานะครับข้างหลังก็มีข้างหลังมีเสียงเป็ดมีจอกมีแหนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อร้านว่าสู้แค่หมดสู้แค่หมดนะครับใครที่เป็นนักปั่นนักปั่นจักรยานหรือว่าผ่านมาแถวน้องจอกคงรู้จักร้านนี้ดีก็เป็นร้านที่ขายอาหารราคามิตรภาพมาก10บาท20บาทไม่คิดว่าเดี๋ยวนี้ยังมีครับผมและอิ่มด้วยครับครับก็มาร้านนี้ได้นะครับบรรยากาศก็ชนบทชานเมืองอังกฤษครับทีมงานก็สู้กันจนหมดแล้วครับตอนนี้จะหมดแรงแล้วคอลิสก็จะหมดแรงเราลารายการกันไปเท่านี้ยังครับครึ่งชั่วโมงที่จะอยู่กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็พูดกับเรื่องหมดเหมือนกันใช่ครับวันนี้เราพูดกันเรื่องอะไรหมดหมดสิ้นเรื่องการสิ้นชาติสิ้นชาตินะครับดูเป็นคำใหญ่มากโหชาติเรานี้เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้เพราะบรรพบุรุษอันนี้ท่องได้เก่งวะเป็นรอดองไงครับเป็นรอดองต้องถูกกรอกหัวด้วยความเป็นชาตินะครับทหารก็ต้องรักชาติแต่ความเป็นชาติที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยว่ามันสิ้นชาติไปแล้วอะไรคือความสิ้นชาติจะมาบอกว่าสิ้นชาติได้ยังไงในเมื่อประเทศไทยก็ยังอยู่แม้ว่าจะอยู่อย่างล้มลุกคลุกคลานประเทศต่างๆในโลกก็ยังอยู่แล้วก็มีเหมือนว่ามันจะเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไอชาติที่คุณมุจาฮิดหมายถึงเนี่ยมันชาติอะไรครับชาติที่ผมหมายถึงอยู่คือความเป็นสังกัดชาติพันธุ์ของเราเนี่ย มันกำลังหมดความสำคัญลงไปเรื่อยๆความเป็นรัฐชาติความเป็นสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยในบัตรประชาชนของผมและคุณคอลิสเนี่ยมันกำลังจะถูกลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆมันมีความสำคัญก็สร้างมันก็สร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเรานะครับยุคหนึ่งมันก็ต้องสร้างอัตลักษณ์กันในยุคที่การต่อสู้ทางการเมืองสังคมประเทศต่างๆภูมิภาคต่างๆอาณานิคมต่างๆก็ต้องสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าฉันมีอยู่จริงฉันซีวิไลซ์ฉันรับไม่ได้การถูกรุกรานความเป็นไทยก็คือสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นมาหลวงวิจิตรวาทการก็อยากจะสร้างไอเดนติตี้ให้กับคนในแผ่นดินเนี้ยนะให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์ก็เลยเลือกที่จะให้ความเป็นไทยเราผมซึ่งเป็นมาลายูอพยพอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมาเป็นไทยก็เป็นไทยกันให้หมดเนาะเป็นลัทธิของความเป็นชาตินิยมเพื่อที่จะได้มีความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันซึ่งบทความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่ต้นมันคือของที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลานั้นก็คือโลกต้องการคนรวมกันเป็นปึกแผ่นกลุ่มก้อนแล้วก็มีความรู้สึกฮึกเหิมไปในทิศทางเดียวกันเมื่อก่อนเราอาจจะฮึกเหิมไปในก้อนเล็กๆๆของแต่ละหน่วยฝ่ายแต่ว่าเวลาที่เราต้องผนึกกำลังต่อสู้กับใครอาณานิคมฝรั่งรังค่าเราก็เลยต้องมีความเป็นไทยมีความเป็นอะไรที่ไปต่อสู้กับเขาเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือเรียก mindset มันต้องมีการจัดระเบียบกระบวนคิดของคนที่อยู่ด้วยกันว่าให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นพวกกันและมุ่งไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะรับมือการคุกคามจากกลุ่มที่มีอำนาจกว่ายุคนั้นมันเลยเกิดความเป็นชาติ national state หรือรัฐชาติขึ้นมาซึ่งรัฐชาติเนี้ยมันมาพร้อมกับการแบ่งพื้นที่เส้นอาณาเขตต่างๆให้เป็นของที่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะโดยกษัตริย์กลุ่มหนึ่งหรือว่าโดยกลุ่มประชาชนขึ้นมาก็ตามแต่ถ้าเราย้อนอดีตกลับไปอีกไกลๆเราก็จะพบว่าในแผ่นดินหน้าแผ่นดินเนี่ยมนุษย์เดินทางสื่อสารสัมพันธ์ค้าขายกันการเคลื่อนที่ของมนุษย์มาหลายอย่างมากมันเคลื่อนที่โดยการค้าขายเนาะโดยเป็นหลักย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินทำมาหากินไปขายแรงงานหรือว่าไปซื้อของตรงนี้ไปซื้อของตรงนี้ไปขายของตรงนี้นะครับในประวัติศาสตร์ภูมิภาคต่างๆเราจะพบว่าเคลื่อนที่แบบชั่วคราวด้วยบางทีเคลื่อนที่แบบเป็นระยะยาวเพื่อไปอยู่เพื่อไปทำมาหากินทำเกษตรกรรมจากแหล่งที่เสื่อมโทรมหน่อยไปอยู่ที่ใหม่หน่อยคือสำหรับคนที่ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานบ่อย
อย่างพวกเราอย่างผมอย่างคลิปนึกไม่ออกหรอกครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าคนที่ตะวังผมอ่ะคนที่พยพมาคนที่เดินทางตลอดเวลาคนที่เป็นคาราวานค้าขายจะถามว่าเขาเป็นคนที่ไหนเขาจะตอบได้ไหมถ้าตามประวัติศาสตร์คนไทยอพยพมาจากไหนครับเทือกเขาอันไตคนในแถวๆนั้นพวกโอ้มาไปอยู่ไม่ได้มันไม่มีอะไรกินอยู่ไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้พวกอยู่ไปอยู่อันไตกันได้ยังไงอันไตไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินดังนั้นเราก็ต้องไปทบทวนประวัติศาสตร์อันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็เนี่ยคือเป็นวิธีสร้างสร้างกลุ่มก้อนโดยรัฐชาติว่าพวกเราล้วนเป็นคนที่อพยพมาจากเทือกเขาอันไตโพ้นอันไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะกินเราเลยต้องอพยพมาผ่านพ้นผ่านหนาวมาอยู่ในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แห่งท่อนแรกของเพลงชาติฉบับอัปเดตล่าสุดเราเคยมีหลายเวอร์ชันแต่เวอร์ชันที่ใช้อยู่ปัจจุบันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยชาติเชื้อไทยเป็นคำที่หลงเหลงมากมันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีมันเป็นมีมันเป็นคำสร้างซึ่งณวันนึงมันคงจำเป็นนะคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้อยู่ในวันนั้นใช่มันคงจำเป็นเพื่อที่จะให้เราผ่านเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมาจนเนี่ยมาถึงวันนี้จนมาถึงวันนี้ที่เราจะพบว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในบางมิติแล้วล่ะใช่แล้วก็เพราะว่ามนุษย์มันไปสู่คอนเซ็ปต์ใหม่ของการอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันหรือว่าการไอดีนติฟายตัวเองว่าเป็นอะไรการเลือกพิสูจน์ตัวเองบอกตัวเองว่าเป็นใครการบอกว่าฉันเป็นใครทุกวันนี้มันต่างไปจากเดิมมากซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาว่ากันแบบยาวๆมีการไอดีนติฟายตัวเองเป็นแบบไหนบ้างแล้วการล่มสลายไปของความเป็นชาติในรัฐของคนในสังกัดในเขาเรียกอะไรรัฐสัญชาติต่างๆเนี่ยมันไปแบบไหนบ้างแล้วมันตกลงมันดีหรือไม่ดีเรากำลังจะคุยเรื่องปรากฏการณ์นี้กันในรายการข่าวของเราวันนี้นะครับช่วงหน้าเจอกันครับข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลก